มีหลายคนถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเครื่องสตรีมนะครับเครื่องไอน้ำตัวเล็กนะใช้งานยังไงตัวนี้แรงดัน4บาร์ครับผมออกจากปลายปืนนะครับ100องศานะครับถ้าระยะห่างออกไปความร้อนก็จะลดลงนะครับวิธีการใช้งานไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับสำหรับเจ้าเครื่องนี้อันนี้เป็นวาล์วเซฟตี้นะครับที่เติมน้ำเป็นระบบเซฟตี้อย่างดีตัวนี้จุน้ำได้ 1.8 ลิตรนะครับแต่แนะนำให้เติมอยู่แค่1ลิตรพอนะครับถ้าเราเติม 1.8 ลิตรไปเนี่ยระยะเวลาในการต้มเนี่ยทำความร้อนเนี่ยจะนานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใส่แค่ลิตรเดียวพอนะครับตัวนี้เมื่อเครื่องทำงานนะครับแล้วร้อนนะครับวาล์วตัวนี้จะฟรีนะครับก็คือหมุนเปิดไม่ได้นะครับเกียวไม่ทำงานนะครับจะหมุนได้ฟรีเลยรอบนะครับจนกว่าอุณหภูมิจะลดลงนะครับถึงจะเปิดวาล์วได้ตัวนี้เป็นระบบเซฟตี้อย่างดีนะครับเมื่อเราเติมน้ำเสร็จแล้วนะครับเราก็เสียบปลั๊กนะครับหลังจากนั้นตัวนี้คือสวิตช์กดนะครับให้กดลงไปไฟจะติดทั้งคู่นะครับเมื่อเครื่องร้อนแล้วไฟจะเหลือแค่ดวงเดียวนะครับหลังจากนั้นเราก็ฉีดใช้งานได้เลยนะครับมันก็จะมีชุดหัวต่างๆมาให้นะครับภายในกล่องเราก็สามารถนำมาเสียบต่อกับตัวปลายปืนนี้ได้นะครับตามการใช้งานของเราโอเคครับสำหรับใครที่สนใจตัวสตรีมนะครับเอาไปต่อยอดธุรกิจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับโอเคครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ I have you now.